ู้ชมผมพามาดูนี้คลิปจาก TikTok โอ้โหอันนี้ก็แชร์กันเยอะเลยทีเดียวเหมือนกันนะคุณผู้ชมเขาบอกว่าสาวรีวิว2023มันเป็นขนาดนี้เลยเหรอพิมพ์พ่อขาวให้ผิวมันออร่าแต่มันเกิดผิดฮะคุณผู้ชมมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะเป็นโฮมคลิปหน่อยฮะนะครับคือเดี๋ยวเรามาร์คหน้านะครับแล้วกำลังจะล้างออกไปดูไหนมาบอกว่ามาร์คแล้วขาวมึงจะมึงทำไมมันทำมันไม่ใช่ป่ะมึงไม่ออกมึงจะก่อนนะคือถ้าปกติพอกแล้วมันจะต้องผ่องขึ้นเนียนขึ้นเขาเรียกว่าออร่าใสขึ้นขาวขึ้นขาวจริงๆฮะขาวจุดที่ไม่ได้พอกนั่นน่ะสิใช่สิแล้วตอนนี้คุณผู้ชมลองสังเกตดูนะเขาบอกว่าบอกกับเพื่อนนะสองคนเขารีวิวกันถ่ายกันอยู่แค่มือยังดำขนาดนั้นแล้วเพื่อนเขาบอกแต่ของกลัวทั้งแขนแต่เพื่อนที่มีแค่ข้อมือผู้หญิงเขาที่ถือขังสีเขียวคุณผู้ชมสังเกตดีๆเมื่อกี้นี้พอกหน้าไปด้วยนะฮะแล้วบอกอ้าวแบบนี้ตอนแรกเขาบอกเสียงหัวเราะในคราบน้ำตาซ่อนอยู่ดูว่าเห็นมือแล้วมารอรอดูเขาล้างหน้าอยู่เลยเนี่ยล้างแล้วล้างแล้วแล้วบอกขาวไหมสาวเวลาพอกครีมหน้าขาวพอกครีมให้มันขาวขึ้นออร่าขึ้นบอกขาวพอกแล้วขาวเลยตอนล้างออกมาขาวตรงที่ไม่ได้พอกอ่ะขาวเลยแต่ตรงพอกครีมสีเขียวๆเนี่ยดำปึ๊ดเลยฮะคุณผู้ชมมันตลกแต่สุดท้ายแล้วเขาบอกมันอันตรายมากนะฮะคุณผู้ชมสำหรับเหตุการณ์นี้เขาบอกพยายามทำเขาบอกเป็นการรีวิวครีมทำให้พอกขาวตามตัวตามแขนโอ้คุณผู้ชมแต่สุดท้ายแล้วเขาบอกอันตรายถึงขั้นที่บอกว่าในจุดต่างๆเนี่ยที่มันพอกไปปุ๊บพอกปุ๊บดำปั๊บเขาบอกมันมีสารเคมีที่เป็นอันตรายอยู่นะฮะล่าสุดเนี่ยทางด้านของอาจารย์ออสฮะรองศาสตราจารย์ดร.วีระชัยพุทธวงศ์อาจารย์ประจำภาควิชาเคมีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บอกว่าอันนี้อันตรายมากไม่ใช่เรื่องปกตินะฮะเป็นอาการแพ้สารเคมีโดยเฉพาะเคมีที่ห้ามใช้ในการพอกขาวไม่ว่าจะเป็นปรอทไฮโดรฟีนอลสเตียรอยด์หรือกรดวิตามินเอลักษณะเนี่ยที่บอกว่าทาไปปุ๊บล้างออกมาแล้วมันดำเนี่ยเขาบอกน่าจะเป็นการแพ้ปรอทหรือกรดวิตามินนะฮะทำให้ผิวมันดำเป็นจุดๆแบบนี้อาจารย์ออสบอกอันตรายมากๆลองฟังเสียงอาจารย์ออสดูหน่อยฮะแต่ลักษณะผิวคล้ำที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เกิดจากการแพ้สารเคมีนะครับซึ่งเป็นไปได้หลายตัวนะครับซึ่งสารเคมีที่เขาห้ามใช้ในการทำให้ผิวขาวเนี่ยนะฮะก็จะมีอยู่4ตัวนะครับก็จะมีปรอทมีไฮโดรควินอลมีสเตียรอยด์แล้วก็มีกรดวิตามินเอนะครับลักษณะการแพ้ปรอทเนี่ยจะเป็นผิวดำๆอย่างนี้แหละนะครับถ้ามีตัวปรอทนะครับหรือกรดวิตามินเอเนี่ยนะฮะสุดท้ายแล้วฮะคุณผู้ชมถ้าอยากจะผิวที่มันดีขึ้นออร่าขึ้นไปหาผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานได้รับอย.แล้วก็เป็นในส่วนของสถาบันเสริมความงามอะไรต่างๆที่น่าเชื่อถือดีกว่าไปพบกับคุณหมอดีกว่าผมว่ามันน่าจะมีมากกว่านี้นะดีกว่านี้เพราะอันนี้เขาบอกไปซื้อมาตามโซเชียลไปซื้อมาตามตลาดแล้วมันเกิดแบบนี้เขาบอกมันได้ไม่คุ้มเสียนะจริงมันตายผ่อนส่งด้วยอันตรายขนาดนี้แต่จริงแล้วไม่ว่าจะผิวสีไหนก็สวยได้เหมือนกันอีกอย่างนึงก็เลี่ยงแดดด้วยก็ได้นะครับ